ามถึงคนภายนอกบ้างที่มองดูตัวเราอะเราอย่างเราเป็นช่างสักแล้วเรามีรอยสักเยอะแยะนะคิดบ้างไหมว่าเออเขาจะกลัวเราเขาจะแบบว่าเฮ้ยดูเราเป็นคนไม่ดีหรืออะไรเงี้ยแรกๆก็มีบ้างที่ทำมาเยอะเงี้ยแบบพอเราไปไหนคนเขาก็จะมองเหมือนเขาก็มองสงสัยเราอะไรเงี้ยนะพี่พอเราทำไปเรื่อยๆเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้มันเริ่มแบบเยอะๆคนเขาก็เยอะใช่ไหมพี่เปิดกว้างอะเว้นแต่แบบเราไปกาลเทศะจริงเราก็โอเคปิดหน่อยแต่แบบธรรมดาผมก็เฉยๆแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าแบบเราทำเป็นอาชีพแล้วอะเกิดใครจะมาถามเราเงี้ยเราก็พูดได้เออเราไม่ได้แบบเด็กๆสักเล่นกันนี้แล้วแบบคือมันเป็นงานมันเป็นของที่เราชอบแล้วเราหารายได้เลี้ยงครอบครัวในคนส่วนใหญ่ข้างนอกเขาจะมองมาช่างสักอะไรเงี้ยว่าเราคนที่สักเนี่ยจะดูเป็นคนที่ร้ายๆติดยาบ้างคนที่ไม่เอาไหนอะไรเงี้ยแม่คิดว่าไงบ้างคุณแม่เมื่อก่อนตอนที่สมัยตอนคุณแม่ยังอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อก็จะสักแบบพวกลงของอะไรเงี้ยอ๋อโอเคพ่อสักอยู่แล้วใช่ก็สักอยู่แล้วก็รู้สึกว่าก็มันก็ไม่ได้อะไรเขาแบบสักเพื่อการเหนียวอะไรแบบพวกเนี้ยแบบคนโบราณสมัยโบราณงั้นแม่ก็อยู่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไม่ดีอะไรแม่ก็เลยไม่ได้ค่อยว่าเขาคือเลี้ยงแบบตามใจเขาอยากทำอะไรให้เขาทำตามที่เขาชอบก็คือสนับสนุนว่างั้นใช่ไหมยกเว้นเรื่องถ้าไปแบบเรื่องผิดกฎหมายเรื่องอะไรพวกนี้แต่คนส่วนใหญ่เขาจะมองเราโดยภายนอกนะอยากจะบอกกับคนส่วนใหญ่ว่ายังไงบ้างอ่ะก็มันห้ามไม่ได้นะไปที่จะมองแบบคนสักอะไรเงี้ยเพราะแบบคนเขาติดภาพลบแบบคนที่เข้าไปข้างในแล้วออกมาเงี้ยจะมีรอยสักกันครับแต่ก็อยากแบบให้เขาต้องคิดในแง่แบบศิลปะเนี่ยอย่างว่าเราเรื่องงานอาร์ตงานอะไรมันยังแบบไม่ค่อยเยอะนะพี่คนเขายังไม่ค่อยสื่อมันก็น้อยอยากเขาเปิดรับมากกว่าสมมตินะเราเป็นคนอย่างเงี้ยคนแบบข้างนอกเขาไม่รู้หรอกจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงเขาน่าจะต้องเข้ามาแล้วว่าสัมผัสกับเราแล้วได้รู้ตัวตนของเราว่าเราคืออะไรเราทำงานอย่างนี้เราก็เพื่อจะเลี้ยงดูครอบครัวถูกป่ะใช่ครับแล้วคิดยังไงกับคนที่เขามองพวกผมแบบไม่ค่อยดีบ้างอะไรอย่างงี้บ้างคิดยังไงบ้างก็คิดว่าเขายังไม่เข้าใจอ่ะคนดีมันไม่ได้อยู่ที่แบบว่าหน้าตาหรือว่าที่เขาทำแบบสิ่งที่แบบน่ากลัวอยู่ที่อุปนิสัยของเขามากกว่าคนเราถ้าจะเชื่อถ้าจะดูกันแล้วนะครับผมไม่ได้ไปต้องดูภายนอกเขาของเขาอ่ะแม่คิดว่าอย่างนั้นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากใช่ไม่ได้ดูคนที่รูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกอะไรแบบนี้แม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าจากคนภายนอกเขาคงจะมองพวกผมไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่แต่ในตอนนี้ทัศนคติของแม่ก็เปลี่ยนไปตรงนั้นใช่ไหมใช่ใช่คือว่าเราเปลี่ยนดูจากแม่คิดว่าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกไม่ใช่ต้องดูอุปนิสัยของเขาครับผมและส่วนใหญ่ที่แบงค์สักเนี่ยพวกลายพวกทั้งหมดเนี่ยเอามาจากไหนบ้างได้อินสปิเรชันมาจากไหนบ้างที่สักเหรอครับก็อย่างแรกก็แบบถึงมาถ้าทำเป็นงานใช่ไหมครับก็ลูกค้าไอเดียลูกค้าบ้างแล้วก็เราก็หาเรฟเลนซ์จากอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยส่วนมากมันจะเยอะก็ดูแบบภาพจริงบ้างภาพงานบ้างอะไรเงี้ยมาเขียนรวมกันแล้วก็ให้ลูกค้าดูอีกทีว่าเออชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยพูดถึงสไตล์การออกแบบลายของเราสมมุติเมื่อกี้บอกว่าชอบพวกตัวหนังสืออะไรเงี้ยแล้วมีที่แบบออกแบบบ้างไหมแล้วก็แต่ละลายเนี่ยยากไหมที่จะออกแบบขึ้นมาอะไรเงี้ยก็มีเขียนไว้บ้างนะครับมันก็พูดถึงยากไหมเราก็ดูพวกเรฟเลนซ์จากอินเทอร์เน็ตนี่แหละจากช่างเก่งๆอะไรเงี้ยเราก็มามิกบางทีผมก็แบบใส่ความที่แบบเออเราเคยลายเส้นเราเป็นอย่างนี้นะพยายามมันดูกันเรื่อยๆอ่ะก็จะรู้ว่าเออเงี้ยเราเขียนบ่อยๆมันเป็นของเราเงี้ยมีสไตล์ของตัวเองมั้ยตัวหนังสือครับส่วนมากผมก็จะเก็บเส้นเก็บปลายอะไรให้มันแบบให้มันดูเป็นไทยอ่ะพี่คนไทยเส้นมันจะแบบตะวัดนิดๆโค้งจิกๆหน่อยอะไรเงี้ยครับอย่างนี้ได้ไหมใช่ๆนี้ได้ใช่ไหมจำได้ไหมลูกค้าคนแรกที่สักนี้เป็นใครแล้วก็สักอะไรให้อะไรเงี้ยลูกค้าที่แบบเป็นรายเงินอาชีพจริงๆเลยคือจำได้ครับเป็นคนน่าจะคนอเมริกาครับคือสั่งมาอย่างเยอะเลยนะจากพวก LA อิงแบบร้านดังๆอะไรแบบนี้แล้วมาสักเราเป็นแบบลายเส้นรูปเงี้ยตรงหน้าอกเป็นงานเหมือนแบบอันพวกออกแนวอินเดียหน่อยพี่เป็นเส้นก็ถือว่ายากงานนั้นเก่งมากก็แบบคือเรามาร้านที่แรกแล้ววันนั้นเราแบบเครื่องเราก็ยังไม่พร้อมเรายังไม่ได้เอาอะไรมาก็ต้องใช้เครื่องพี่เขาก่อนยืมเชื่องพี่เขาด้วยแล้วแบบโหแล้วเก่งแบบโหยงานเล็กๆแบบ
หลายชั่วโมงอยู่กว่าจะเสร็จแต่ก็แปลว่ากลืนเข้าไปกับงานอาร์ตของเขาในตัวเขาใช่ไหมก็แปลว่าใช้ได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่ใช้เวลานานขนาดไหนตัวนั้นอ่ะโอ้ยเกือบ3ชั่วโมงปกติถ้าทำจริงชั่วโมงกว่าๆก็น่าจะเสร็จแล้วมันเป็นแค่เส้นกลัวบ้างไหมแบบว่าเฮ้ยจะทำพลาดแล้วก็เดี๋ยวเขาไม่พอใจอะไรเงี้ยความรู้สึกตอนนั้นกลัวเลยงานแรกคือแบบกดดันทุกเส้นนี้ต้องแบบค่อยๆปกติเคยทำยาวๆอะไรเงี้ยแบบค่อยๆทีละนิดแล้วแบบเก่งมากแบบโหบังคับสุดนี่สักเป็นอันแรกเลยใช่ไหมชีวิตคิดเองว่าสักเลยนะชอบชอบอ่ะอันนี้เป็นความชอบความชอบส่วนตัวอธิบายได้ไหมว่าคือเป็นต้นไม้แห่งชีวิตอะไรต้นไม้แห่งชีวิตก็เป็นความเชื่อความเชื่อของมันคืออะไรของนิยามของตัวเองก็คือความเป็นธรรมชาติคือเราเกิดมาก็ธรรมชาติธรรมชาติของแล้วก็แปลว่าที่สั่งไปนี่ก็ต้องมีความเชื่อเลยโอเคแล้วไม่กวนละนะจะเสียสมาธิโอเคเจ็บต่อไปเนาะ